สวัสดีค่ะดิฉันตกมลดวงสวัสดิ์คุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music รู้จักกับฮาร์ปเครื่องดนตรีของเหล่าทวยเทพใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงแรกที่เพิ่งจะได้รับฟังกันไปไพเราะมากๆเลยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะต้องตกหลุมรักกับเสียงของพิณหรือว่าเสียงของฮาร์ปที่ได้ฟังกันไปแน่นอนเดี๋ยวให้แขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นผู้อธิบายดีกว่าว่าเป็นเพลงอะไรเหรอคะน้องทับทิมสวัสดีค่ะเพลงที่ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะคือเพลงSwan Lake Suite แต่งโดยไชคอฟสกี้ค่ะอยู่ในท่อนชื่อว่าซีนเผื่อใครจะอยากติดใจกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นฮาร์ปอันนี้เขาเรียกว่าฮาร์ปคาเดนซ่าเนาะเป็นท่อนที่วงหยุดแล้วก็จะเป็นฮาร์ปโซโล่คนเดียวอ๋อค่ะก็เป็นบัลเล่เรื่องโปรดของใครหลายคนเลยเนาะส่วนนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะคะน้องทัพทีมตกมลดวงสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นครั้งแรกที่ทัพทีมได้มาเยือนรายการของเราค่ะเฮ้ยอย่าเกรงอย่าเกรงเป็นคนที่แบบว่าดูตื่นเต้นกับการมามากเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าทักมาคุยกันหลายรอบเนาะก่อนที่จะมาว่าเอ้ยพูดอย่างนั้นดีไหมอย่างนี้ดีไหมก็คืออยากให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าโอ้ยน้องเขาเตรียมตัวมาดีมากๆเลยวันนี้ที่จะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องดนตรีที่ทัพทิมเล่นก็คือฮาร์ปนั่นเองก่อนที่เราจะไปพูดถึงฮาร์ปอยากทราบก่อนว่าตัวทัพทิมเองเนี่ยมาเริ่มเล่นฮาร์ปได้ยังไงต้องตั้งแต่แรกเลยว่าเริ่มจากฮาร์ปไหมไม่น่าหรือเปล่าไม่ค่ะด้วยอายุเนาะพอโตมาระดับหนึ่ง3-4 ขวบเริ่มเล่นเปียโนได้3-4 ขวบเล่นฮาร์ปนี่โหดไปนะใช่ค่ะกล้ามเนื้อยังไม่โตเนาะก็ไปเรียนเปียโนตามหลักสูตรทั่วไปเลยค่ะที่หาได้ตามละแวกซอยบ้านเนาะก็พ่อแม่ก็ส่งไปเรียนสัปดาห์ละ1 ชั่วโมงกลับมาซ้อมอีกวันละประมาณ5 นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนโตมาในระดับหนึ่งก็คือศูนย์ฮาร์ปตำหนักปฐมเอ่ยชื่อเลยแล้วกันเป็นโรงเรียนที่ทัพทิมเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเขาเปิดหลักศูนย์ฮาร์ปขึ้นมาค่ะเป็นเขาตั้งชื่อว่าศูนย์ฮาร์ปก็คือมีเรื่องเกี่ยวกับฮาร์ปเท่านั้นเลยที่นั่นทีนี้ก็เลยมีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตเปิดตัวโรงเรียนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มีโอกาสได้เข้าไปทดลองเรียนแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้ชอบเปียโนอยู่แล้วตั้งแต่แรกเนาะก็เลยพอเราเข้าไปเล่นเราเล่นได้นี่นะเพราะเราอ่านโน้ตออกอยู่แล้วแล้วก็วิธีการเล่นฮาร์ปนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ยากอะสำหรับตอนนั้นนะที่เรารู้สึกมันเริ่มง่ายว่างั้นไหมใช่ค่ะคือพอเราเห็นรูปลักษณ์มันเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหเท่จังเลยเครื่องนี้สวยใช่แล้วคือณตอนนั้นเนี่ยมันมีหลายสีมากครับทีมจำได้ว่าเปิดเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยมีสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยใช่แล้วก็โอเคเรารู้สึกว่าเราทำได้อะอยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่าโอเคเราจะเรียนเครื่องนี้แหละตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ7 ขวบค่ะโอ้ย7เองใช่ก็คือเป็นหลายๆคนจะบอกว่า7 ขวบเป็นเวลาที่ถูกต้องสำหรับการเริ่มเล่นฮาร์ปค่ะอ๋อเพราะว่ามีไซส์สำหรับเด็กด้วยใช่ไหมใช่ฮาร์ปเนี่ยตอนที่บอกว่าเป็นสีเหลืองสีชมพูอะไรเนี่ยก็คือขนาดเท่าตัวเราเลยเรารู้สึกว่าแบบไปนั่งแล้วมันเป็นของฉันอะฟีลลิ่งนั้นก็เลยแบบโอเคเราเรียนอันนี้แหละอยากเรียนแล้วก็ไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่ตอนนั้นก็คือเรียนมาตลอดแล้วแต่ว่าตัวทัพทีมเองเนี่ยเรียนในโรงเรียนสามัญทั่วไปใช่ไหมแล้วก็เรียนฮาร์ปเป็นงานอดิเรกใช่โอ้แล้วมาแบบว่าตัดสินใจนี่เรียนต่อด้านดนตรีเหมือนกันใช่ไหมมาตัดสินใจอะไรตอนไหนคะเนี่ยพูดตรงๆว่าตั้งแต่ตอนนั้นที่ลองเรียนแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีอ่ะพ่อแม่เราจะบอกตลอดว่าแบบไม่ซ้อมอ่ะบางทีเราเบื่อเราอาจจะแบบไม่ค่อยอยากซ้อมมาเกเรมีช่วงวัยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่เคยให้เราหยุดเรียนเลยค่ะต้องเรียนยังไงก็ต้องเจอครูไปเรียนแล้วก็บอกตรงๆว่าพ่อแม่ทัพทิมไม่เคยคอมมิตที่จะซื้อฮาร์ปให้ทัพทิมเลยเรียนจบมาครุศาสตร์ดนตรีจุฬาเนี่ยไม่เคยมีฮาร์ปของตัวเองมันเป็นรูทีนของเราที่แบบเราจะต้องเข้าไปสตูดิโอเพื่อซ้อมตลอดเข้าไปที่ศูนย์ฮาร์ปเนี่ยค่ะเพื่อซ้อมแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือนมันเป็นรูทีนของเราอะแล้วพอเข้ามัธยมม.4 เราก็ตัดสินใจเลยว่าเราเรียนเอกดนตรีดีกว่าเพราะว่าแทนที่เราจะเลิกเรียนแล้วเราเข้าไปสตูดิโอใช่ไหมคะเราจะได้เลิกเรียนเร็วกว่าเพื่อนเพื่อจะได้เข้าไปสตูดิโอเร็วกว่าเพื่อน แล้วก็ได้ซ้อมเลยกลับบ้านเร็วอะไรเงี้ยแล้วพอตรงนั้นน่ะก็แครี่ออนไปสู่มหาวิทยาลัยเลยว่าโอเคเราเรียนฮาร์ปนี่แหละค่ะแค่นั้นเลยแอบถามได้ไหมว่าบ้านกับศูนย์ฮาร์ปนี่ไกลกันไหมคะ2 รถไฟฟ้าค่ะพอได้อยู่โรงเรียนอยู่อโศกอะไรเงี้ยอ๋ออยู่ในละแวกเดียวกันประมาณนี้ก็คือก็เหมือนแบบเป็นรูทีนของเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันคือรูทีนของเราเราทำเป็นประจำตั้งแต่ยังเด็กจนเรียนจบเลยก็เลยเป็นที่มาของที่ตอนนี้เรียนจบมาก็คือสอนใช่สอนอย่างเดียวสอนด้วยแล้วก็เล่นในออเคสตราด้วยอะไรเงี้ยค่ะคอนเสิร์ตบ้างนิดหน่อยค่ะเอ้ยแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นที่ฮอตฮิตอยู่นะฮาร์ปอ่ะ คนเรียนเยอะมากเลยหลังๆมาเห็นเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดถึงกันด้วยว่าสังคมแวดล้อมของวงการฮาร์ปในไทยเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไว้คุยกันตอนนี้เดี๋ยวเราเริ่มเข้าสู่เรื่องราวของฮาร์ปดีกว่าที่วันนี้ทัพทีมเตรียมมาให้อย่างดีเลยว่าฮาร์ปเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นยังไงเนาะหลายคนน่าจะเคยแบบคุ้นเคยกับภาพของเป็นนางฟ้าเทพธิดาดิพินต้องพูดอย่างนี้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบว่าเราเห็นฮาร์ปในทุกที่เลยไปมิวเซียมก็เห็นหมายถึงว่ามันอยู่กับอารยธรรมของคนอะมาตลอดใช่ใช่คือไม่ใช่แค่ในมิวเซียมในยุโรปหรืออะไรประติมากรรมฝาผนังของในเซาท์อีสต์เอเชียเราบางทีเราก็เห็นแบบอย่างเป็นเครื่องสายที่เขาดีดกันค่ะมันเป็นคำถามของทัพทิมในใจเหมือนกันเพราะว่าทัพทิมเองก็เห็นหามาตลอดอ้าวแล้วมันมาจากไหนกันแน่ล่ะสรุปยิ่งคนก็คือยิ่งหาไม่ได้ว่าหาตัวแรก มาจากไหนพอทุกประเทศมีหมดเลยมีตั้งแต่เมโสโปเตเมียเลยด้วยซ้ำอียิปต์โบราณอะไรอย่างนี้ก็มีกรีกโรมันมีจีนมีญี่ปุ่นมีคือทุกคนมีลักษณะแบบเครื่องดนตรีที่คล้ายๆฮาร์ปเนี่ยมาตลอดแล้วยังไงแล้วมันสำคัญยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยทัพทิมก็ไปค้นพบมาว่าฮาร์ปเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ประดิษฐ์ง่ายค่ะการที่อารยธรรมแรกของมนุษย์เนี่ยก็คือไม่แรกหรอกแต่ว่าช่วงต้นเนี่ยก็คือการล่าสัตว์ใช่ไหมค่ะคันธนูอ่ะเวลาดีดยังไงมันก็ต้องมีเสียงหมวยเนี่ยยังไงก็ต้องมีถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยทัพทิมรู้สึกว่าการที่จะสร้างเสียงดนตรีเล็กๆเนี่ยมันก็มาจากอะไรใกล้ตัวในวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นนะนึกออกเหมือนแบบว่าอยู่ดีๆเอาเขาสั้นมาเป่ากลายเป็นทรัมเป็ตเป็นฮอร์นในปัจจุบันค่ะใช่แล้วคือการที่เป่าเขาสัตว์กับดีดฮาร์ปเนี่ยหนูรู้สึกว่าฮาร์ปมันอยู่ใกล้ตัวคนมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่ามันเกิดขึ้นในทุกพื้นที่เลยอะไรทำนองนี้แต่ว่าคนเราอะเนาะพอเวลาเราได้สิ่งพิเศษอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยคนในอดีตเขาต้องสร้างสตอรี่ขึ้นมาซัพพอร์ต สิ่งนี้เป็นปกติอยู่แล้วเนาะคราวนี้ก็เลยกรีกโรมันใช่เขาสืบสานประวัติกันมาจนถึงทุกวันนี้เนาะเป็นมิทโทโลจีอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เนี่ยก็เลยมีเรื่องเล่าของทางกรีกโรมันเนี่ยว่าใช่ทางเทพว่าฮาร์ปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีคนบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยเป็นตำนานของกรีกโรมันเนาะเป็นเรื่องเล่าของเฮอร์เมสค่ะฮาร์ปตัวเนี้ยตัวแรกที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นมาโดยเฮอร์เมสเนี่ยเป็นเด็กฉลาดใครๆก็รู้เป็นเทพแห่งการขโมยด้วยใช่มีความแสบอยู่ในตัวแล้วก็เป็นนักประดิษฐ์เฮอร์เมสเกิดมาวันแรกเนี่ยเดินเล่นเลยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยในวิหารของอพอลโลอ่ะวัวหายอพอลโลก็เลยรู้เลยว่าแบบเด็กคนนี้ต้องเอาไปแน่นอนก็ไปบอกซูสว่าแบบโดนเฮอร์เมสขโมยของนะขโมยวัวไปซูสก็แบบว่าไปตามเอาคืนให้ทีนี้เนี่ยเฮอร์เมสก็บอกว่าเอาคืนไปเลยวัวไม่เป็นไรเราให้คืนเราแค่แบบขโมยมาสนุกแต่ว่ามันมี3ตัวที่กินไปแล้วนะคืนไม่ได้อพอลโลก็โกรธมากว่ามันกินขโมยวัวเพื่อความสนุกและกินวัวเขาเข้าไปอีกก็เลยตามไปดูสิจะตามไปเอาเรื่องเฮอร์เมสปรากฏว่าไปถึงเห็นสิ่งประดิษฐ์อันหนึ่งที่เฮอร์เมสประดิษฐ์เอาไว้ทำจากกระดองเต่าค่ะฐานด้านล่างเป็นกระดองเต่ามีไม้ขึ้นมา2 อัน3 อันด้านบนเหมือนราวตากผ้าแล้วก็ขึงด้วยสายอพอลโลชอบมากชอบสิ่งนี้มากก็เลยบอกว่ายกโทษให้หมดเลยเรื่องวัวแล้วก็ขออันนี้ได้ไหมด้วยความเจ้าเล่ห์ของเฮอร์เมสก็บอกว่าได้แต่ว่าแลกกับคาถาของอพอลโลได้ไหม ไม่จบอพอลโลก็โอเคเอาไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอลโลเนี่ยก็เลยจะมี เครื่องดนตรีคู่กายเป็นฮาร์ปค่ะนั่นก็คือเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงแบบเราเห็นฮาร์ปในตามแบบภาพวาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเครื่องดนตรีคู่กายของอพอลโลหลังจากที่ดูประวัติอะไรพวกนี้มาเนาะเท่าที่มองว่าทั้งกรีกโรมันเนี่ยฮาร์ปเนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องดนตรีไว้สำหรับการเอนเตอร์เทนแต่ว่าฮาร์ปเนี่ยเป็นหนึ่งในเหมือนอาวุธไหมคะเรียกว่าอาวุธได้ไหมเพราะว่าเคยได้ยินมุกที่บอกว่าร่ายมนต์ใส่พินแล้วจะหลับไหมคะโอ้มันมีในหลายตำนานมากเลยมีนิยายหลายเรื่องมากก็แบบร่ายมนต์ใส่พินเพื่อกล่อมใครสักคนให้หลับว่าแบบว่าเล่นพินแล้วก็แบบว่าหลับไปใช่แบบเป็นเหมือนเป็นอาวุธที่ทำให้ศัตรูหลับนะคะโอ้ยอารมณ์ฟิลเดียวกับเนี่ยชื่ออะไรนะพระอภัยมณีเป่าปีอะไรทำนองนั้นฮาร์ปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องดนตรีที่เอนเตอร์เทนคนอะแต่มันคือเหมือนเป็นอาวุธหรืออะไรสักอย่างของทวยเทพอะมันก็เลยไปปรากฏในประติมากรรมฝาผนังภาพวาดหรืออะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่เราเห็นกันคุ้นตาเนาะใช่แต่คนอาจจะไม่ได้รู้จักขนาดนั้นหรือว่าพินอ่ะพอมันมาในปัจจุบันเนี่ยมันถูกพัฒนามาเยอะเนาะพินในที่ทัพทีมเล่นเนี่ยมันไม่ใช่อันเล็กๆที่แบบเหมือนที่อพอลโลเล่นอีกอันที่ถือได้ด้วยมือเดียวเนี่ยไม่มีแล้ว เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยทัพทีมเล่นสิ่งที่เรียกว่าแกรนด์คอนเสิร์ตฮาร์ปค่ะโอ้เพราะว่าวงออร์เคสตราเราก็ใหญ่ขนาดนั้นเนาะถ้ามาเล่นแบบน้องเหน่งน้องเหน่งมันก็คง ไม่ได้ยินแล้วเนาะฮาร์ปในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด47สายค่ะ47ก็คือความสูงของฮาร์ปเนี่ยจะประมาณ170-180เซนอ๋อก็สูงกว่าคนส่วนใหญ่เนาะใช่ค่ะก็คือเป็นตัวเสามันจะเป็นเดี๋ยวนี้ตั้งพื้นแล้วไม่ขึ้นมาเล่นดีดแล้วก็คือจะเป็นฮาร์ปที่ตั้งพื้นแล้วก็เป็นเสาขึ้นมาสูงหนึ่งอันสูงอย่างที่ทัพทิมบอกแล้วก็มีไม้เป็นกรอบนะคะสำหรับขึงสายนึกถึงคันธนูเหมือนกันนะก็คล้ายนะก็คล้ายก็ยังมีความคล้ายคันธนูเป็นแบบโค้งอาจจะแบบเปลี่ยนรูปนิดหน่อยแต่ก็นึกภาพออกแล้วก็มีสายทั้งหมดเนาะอย่างที่บอก47สายแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าฮาร์ปเนี่ยใช้เท้าเล่นด้วยใช่คนไม่เห็นใช่ฮาร์ปเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าแพดโดค่ะเป็นคันเหยียบอยู่ที่เท้าเนี่ยทั้งหมด7อันถ้าเกิดว่าเปียโนบอกมี3อันนี่ฮาร์ปเจ็ดนะแต่คือกลไกของแพดโดของเปียโนกับฮาร์ปเนี่ยไม่เหมือนกันคนละเรื่องของเปียโนเนี่ยอาจจะทำให้แบบว่าเสียงในแต่ละโน้ตเนี่ยสั้นลงยาวขึ้นหรืออะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าของฮาร์ปเนี่ยเอาไว้เปลี่ยน accidental ก็คือแบบว่าเปลี่ยนเสียงสูงขึ้นครึ่งเสียงและต่ำลงครึ่งเสียงก็คือ47สายที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกตั้งไว้เป็น natural เนาะก็คือท่านพูดถึงเปียโนอาจจะนึกถึงคีย์สีขาวหมดเลยอย่างเดียวใช่ก็คือเป็นโดเรมีฟาซอลลาทีโดเหมือนคีย์ขาวของเปียโนค่ะแล้วถ้าอยากได้ตัว C sharp ล่ะโด sharp ให้มันสูงขึ้นครึ่งเสียงทำยังไงนั่นแหละค่ะคือเราต้องเหยียบแพดโดเพื่อเปลี่ยนให้เป็น C sharp แปลว่าจริงๆเราเล่นได้มากกว่า47เสียงถูกใช่ค่ะคูณ3เลยคูณ3 ใช่เพราะว่า1แพดโดเนี่ยสามารถปรับได้3ครั้ง141ครับสมมติเหยียบแพดโดโดสายโดทั้งหมดของฮาร์ปเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นชาร์ปหรือแฟลตทันทีเปลี่ยนทุกสายเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเล่นโดชาร์ปกับโดเนเชอรัลพร้อมกันได้ประมาณนี้ค่ะมันเลยมี7อันเพราะว่ามันคือโดเรมีฟาซอลลาทีใช่ถูกต้องสำหรับ1แพดโดตอน1โน้ตเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความยากของฮาร์ปนิดหน่อยสำหรับนิดหน่อยพูดว่าเป็นจุดเด่นของฮาร์ปดีกว่าไม่พูดว่าเป็นความยากเนาะเพราะว่าการที่เราจะเล่นฮาร์ปใน1เพลงเนี่ยค่ะเราจะต้องตั้งคีย์ซิกเนเจอร์เอาไว้แล้วเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราตั้งผิดเนี่ยก็แปลว่าสายนั้นจะผิดทั้งหมดแล้วในเพลงฮาร์ปเนี่ยค่ะมันไม่ได้มี1คีย์ซิกเนเจอร์เนาะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันแบบต่อมาอาจจะเปลี่ยนคีย์ก็เหมือนก็ต้องเหยียบแพดโดเหมือนเล่นออร์เคสตราแล้วเพลงก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามพัฒนาการของเพลงค่ะมีเปลี่ยนแบบไปคีย์อื่นบ้างกลับมาคีย์เดิมนั่นนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเล่นไปเปลี่ยนไปแพดโดค่ะประมาณนี้อันนี้คือแกรนด์คอนเสิร์ตฮาร์ปในปัจจุบันเนาะไอเจ้าแกรนด์คอนเสิร์ตฮาร์ปเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ขนาดเดียวค่ะมันมีหลายขนาด ตามแบบความต้องการของความดังของออร์เคสตราเลยถ้าเกิดว่าอยากได้แบบเสียงดังสุดๆเครื่องออร์เคสตราแบบมีเต็มไปหมด70ชิ้น80ชิ้นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้แกรนด์คอนเสิร์ตอย่างที่บอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าวงขนาดเล็กลงมาหน่อยเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ถึงขั้นแกรนด์นะคือคอนเสิร์ตฮาร์ปแพดเดิลฮาร์ปเนี่ยมันมีตั้งแต่47สายถึง40สายก็มีขนาดเล็กหน่อยเนี่ยก็จะประมาณ40สายพวกนักเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะวงสติวเดนอะไรอย่างเงี้ยจะใช้กันแต่ก็ยังเป็นแพดเดิลอยู่ดีคราวนี้เนี่ยอยากจะเล่าย้อนนิดหนึ่งว่ากว่ามันจะมาเป็นแพดเดิลแกรนด์คอนเสิร์ตแพดเดิลฮาร์ปเนี่ยมันเป็นอะไรมาก่อนอ๋อจากคันธนูย่อใช่ จากไอ้ที่ตั้งบนตักเนี่ยที่อพอลโลอันเล็กๆเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันถูกพัฒนามาเป็นตั้งพื้นเนี่ยสักพักแล้วตั้งแต่ในยุคสมัยแบบว่าบาโรกก็เริ่มมีฮาร์ปแล้วใช่ค่ะคือฮาร์ปในยุคบาโรกเนี่ยก็คือเป็นตั้งพื้นแล้วนะแล้วก็เป็นเสาอย่างที่เล่าให้ฟังในตอนแรกแหละคือปีเท่าไหร่นะ 1,600 กว่าถึง 1,750 ช่วงนั้นน้องนี้เพราะว่าโอเปร่าเรื่องแรกของมอนเทเวดีเนี่ยOrpheus and Eurydice เนาะตามตำนานกรีกอีกแล้วสองคนนี้ก็คือมาจากตำนานกรีกออร์ฟิอุสเนี่ยเล่าสั้นๆว่าเขาไปช่วยภรรยาเขาที่เสียชีวิตเนี่ยจากนรกจากใต้พิภพก็จะต้องไปเจอเฮดิสที่ใต้พิภพเนาะทีนี้เนี่ยการที่ออร์ฟิอุสจะเข้าไปในใต้พิภพได้เนี่ยเขาก็จะต้องผ่านหมาสามหัวเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นอาวุธคู่กายของชาวกรีกโรมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คือนั่นแหละค่ะออร์ฟิอุสก็เล่นพิณเพื่อให้หมาสามหัวหลับไปกล่อมให้หมาสามหัวหลับไปแล้วเขาก็เข้าไปในใต้พิภพเพื่อที่จะไปต่อรองกับเฮดิสว่าขอภรรยาเขาคืนได้ไหมอะไรเงี้ยต่อรองไปต่อรองมาเฮดิสก็โอเคถ้าอยากได้ภรรยาคืนได้แต่ว่าอยู่ต้องไว้ใจเรานะเธอต้องไว้ใจฉันว่าฉันจะให้ภรรยาคืนโดยการที่เธอจะต้องดีดพิณอะออกไปนอกใต้พิภพโดยที่ไม่หันหลังกลับมาเลยออร์ฟิอุสก็ตกลงได้ออร์ฟิอุสก็ดีดฮาร์ปเนี่ยออกไปเดินทางออกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่หันหลังกลับมาเลยแล้วก็มีร่างวิญญาณนะคะของยูริดิเชเนี่ยตามไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าจบสวยมันก็ไม่ใช่กรีก tragedy เนาะ สรุปก็คือออร์ฟิอุสกำลังจะพ้นประตูใต้พิภพไปแล้วหันหลังกลับมามันแบบไม่มั่นใจอ่ะมาจริงหรือเปล่าฉันจะพ้นออกไปแล้วเฮดิสจะหลอกหรือเปล่าจบเลยภรรยาก็คือถูกดูดกลับไปใต้พิภพจบเรื่องตรงนั้นที่เล่าให้ฟังเพราะว่าโอเปร่าเรื่องนี้ค่ะมีฮาร์ปเป็นส่วนประกอบเป็นโอเปร่าเรื่องแรกคือเก่ามากเนาะมีฮาร์ปเป็นส่วนประกอบของโอเปร่าเพราะว่าพระเอกเล่นฮาร์ปเนาะและหลังจากนั้นฮาร์ปก็คือหายจากวงการออร์เคสตราไปนานนู้นโอ้ใช่ค่ะทับทิมแอบคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องทางฟิสิกอลด้วยว่าฮาร์ปเนี่ยมันจะอาจจะต้องแบบว่าเคลื่อนย้ายลำบากด้วย1 2คือมีเรื่องของสายขาดหรือว่าอะไรทำนองเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับโรงละครในยุคสมัยนั้นเรายิ่งถ้าเทียบว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยจะมีการใช้พวกฮาร์ปซิคอร์ดอะไรอย่างนี้อาจจะแบบไปกันใช่มันใกล้เคียงกันมากๆใช่ค่ะแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลนั้นที่แบบไม่เป็นที่นิยมดีกว่าค่ะที่มีจะเห็นต่อมาเนี่ยก็คือเป็นคอนแชร์โตค่ะคือยุคหลังจากนั้นเนี่ยมันมีฮาร์ปนะแต่ว่ามันมีฮาร์ปในบทเพลงในบริบทที่แบบคอมโพเซอร์เขาต้องการเสียงฮาร์ปจริงๆไม่ได้เป็นส่วนประกอบของออร์เคสตราโมซาร์ทเนี่ยแต่งคอนแชร์โตของฮาร์ปเอาไว้เป็นฟลูตแอนด์ฮาร์ปคอนแชร์โตก็คือเป็นโซโล่หน้าวงใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวงใช่นั่นแหละค่ะก็คือในยุคคลาสสิกเนี่ยมีผลงานฮาร์ปเนี่ยปรากฏอยู่ไม่เยอะซึ่งผลงานเนี่ยเป็นผลงานที่โดดเด่นแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีนะคะมีคอนแชร์โตหลายอันอยู่เหมือนกันมีฮันเดลคอนแชร์โตเนาะที่เราอาจจะเคยได้ยินแล้วก็เนี่ยแหละค่ะโมซาร์ทคอนแชร์โตที่ดังๆถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสามารถไปหาฟังได้ว่าเสียงฮาร์ปเนี่ยมันทับลายกับฮาร์ปซิคอร์ดยังไงแล้วทำไมถึงจะต้องแบบเป็นฮาร์ปคอนแชร์โตที่แบบทำให้ต่างกันออกมา อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าพูดว่าคนแรกในยุคหลังเนี่ยที่เอาฮาร์ปมาใส่ในออร์เคสตราเนี่ยก็อาจจะพูดได้อย่างนั้นก็ได้เพราะว่า บีโธเฟนเนี่ยแต่งบัลเล่ต์หนึ่งเรื่องขึ้นมาชื่อว่า Prometheus and Creator of Prometheus ขออภัยค่ะนั่นแหละค่ะบีโธเฟนเนี่ยเอาฮาร์ปเข้ามาใส่ในวงออเคสตราทัพทีมเนี่ยเล่นฮาร์ปมาจนโตถึงขั้นเนี่ยเรียนทฤษฎีเรียนประวัติศาสตร์ดนตรีมาก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าบีโธเฟนนะแต่งเพลงฮาร์ปเอาไว้นะเพราะว่ามันดูแบบว่าดูไม่ใช่บีโธเฟนเลยอ่ะดูไม่ใช่เครื่องดนตรีที่เขาจะไปยุ่งด้วยเนาะใช่แต่ว่ามีเหตุผลซัพพอร์ตเพราะว่าบีโธเฟนเนี่ยเขาอยากได้เสียงฮาร์ปอ่ะมา represent ตัว Prometheus จริงๆเขาก็เลยใส่ฮาร์ปเข้ามาในบัลเล่ของเขาค่ะก็น่าจะฟีลเดียวกับ Orpheus ก่อนหน้านี้ไหมที่ฮาร์ปเป็นเหมือนตัวแทนเสียงที่ Orpheus เล่นคือคาแรคเตอร์ของฮาร์ปเนี่ยมันชัดมากจนมันจะเป็นส่วนประกอบของดนตรีในลักษณะนี้มากกว่าเป็นลักษณะของตัวแทนของอะไรบางอย่างใช่ค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงคือเคยเล่นไปแล้วเพลงเนี่ย Prometheus ของ Beethoven เนี่ยเนาะคือเราอ่ะจะต้องเปลี่ยนระบบความคิดของฮาร์ปอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะว่าฮาร์ปเนี่ยมันถูกเข้ามาใส่ในออร์เคสตราในช่วงของโรแมนติกใช่ไหมคะมันก็จะมีความรูบัตโตมีความดังมีความเบาอะไรก็คือเล่นแบบว่าเต็มที่มากๆด้านอารมณ์ด้านนอนเล่นกับเวลาได้มีความยืดหดของเวลาแต่ว่าคลาสสิคอลมิวสิกอ่ะมันมีความเป๊ะของเวลามากความคลาสสิกเนาะใช่ความทุกอย่างมีตรงไปตรงมามีโกดมีกรอบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคอนดักเตอร์สั่งคัดเลยค่ะตอนที่เล่นบอกว่าทัพทีมเล่นฮาร์ปเป็นฮาร์ปเกินไปทัพทีมต้องเล่นฮาร์ปให้เป็นบีโธเฟนมากกว่านี้อะไรทำนองนั้นอยากให้ลองไปฟังดูนะคะถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่เดี๋ยวเราลองเปิดสั้นๆให้ท่านผู้ฟังฟังดูก็ได้นะคะแบบเป็นช่วงหนึ่งของ Prometheus ว่าถ้าฮาร์ปในยุคนั้นยุคคลาสสิกอยู่ยุคต้นโรแมนติกอย่างเงี้ยจะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปลองฟังกันได้เลยค่ะเรื่องเล่านักดนตรีเคยเล่นจำเลพทัวร์ไม่ได้แต่ว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างยาวมีแบ่งหลายๆท่อนฮาร์ปเนี่ยจริงๆแล้วอะปกติเวลาถ้าเกิดว่าสายมันจะขาดมันจะมีสัญญาณเตือนคือสายมันจะเพี้ยนมากจูนเท่าไหร่ก็ไม่ตรงสักทีอันนี้คือสายเริ่มหมดอายุแล้วเริ่มรู้แล้วว่าสายเนี้ยจะต้องเปลี่ยนเราก็จะแบบชิงเปลี่ยนก่อนเริ่มคอนเสิร์ตเพราะว่าไม่มีใครอยากให้สายขาดในคอนเสิร์ตอะเนาะวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีสัญญาณแบบนี้ค่ะมันเป็นสายที่ดูไม่ได้มันก็แข็งแรงดีอะไรเงี้ยแล้วทัพทีมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามีเสียงแป๊ะออกมากลางคอนเสิร์ตเลยจำได้เลยว่าเป็นเสียงตัวทีที่แบบค่อนข้างสูงเสียงเพาะมาก เป็นเสียงกังวานที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนคนคงนึกว่าเราเล่นนะเนาะนั่นน่ะสิทัพทีมก็สะดุ้งแบบแรงมากตอนนั้นอะสรุปก็คือสายขาดค่ะแล้วก็เป็นความโชคดีที่ว่ามันสายมันค่อนข้างสูงอะเนาะเรนจ์ตรงนั้นมันระดับเสียงตรงนั้นมันไม่ค่อยได้ถูกเล่นเท่าไหร่ในเพลงนั้นพอดีก็เลยกลายเป็นว่าเราอะจะต้องเล่นส่วนอื่นๆไปก่อนแล้วก็ตอนที่มันขาดเนี่ยมันเป็นตอนที่เราเด่นพอดีค่ะฮาร์ปมันเด่นพอดีแล้วสายนั้นดันถูกคีย์ด้วย ก็เหมือนไม่เหมือนเล่นผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยโชคดีสุดท้ายแล้วการรีคอเวอร์ก็คือเล่นทุกสายยกเว้นสายนั้นไปก่อนอะไรเงี้ยก็คือทดเอาไปเล่นแบบออกเทฟอื่นเล่นโน้ตต่ำแทนตัวเดียวกันแล้วก็ช่วงที่เราหยุดน่ะก็รีบใส่สายใหม่เข้าไปทันทีแล้วก็ทันเหรอคะคือมันไม่สามารถจูนขึ้นไปตรงนั้นได้จริงๆเพราะว่าการจูนคือเราต้องดีดเป้ง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 แล้วก็จูนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่วงกำลังเล่นอยู่ก็สุดท้ายก็ไม่ทัน พยายามแล้วแต่ว่าสายนั้นก็ไม่ได้ถูกใช้จนจบคอนเสิร์ตก็แบบใช้วิธีการทดเสียงเอาอย่างที่บอกเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ต้องแบบว่าว่องไวแล้วก็แก้ปัญหาให้ได้จริงๆไปกันต่อเมื่อสักครู่เป็นยุคคลาสสิกไปแล้วเนาะเมื่อตะกี้นี้ก็พูดไว้ว่าฮาร์ปเนี่ยเพิ่งจะมามีเยอะขึ้นในยุคของโรแมนติกค่ะเพราะว่าโรแมนติกเนี่ยมันออเคสตรามันเป็นที่นิยมเนาะใครๆก็ฟังออเคสตรากันออกจากบ้านไปฟังออเคสตรากันคราวนี้ในโรงละครอ่ะมันก็มีฮาร์ปและย้อนกลับไปเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมถึงมีฮาร์ปในประจวบเหมาะในยุคนี้พอดีในเรื่องของฟิสิกอลเนี่ยฮาร์ปมันก็ถูกพัฒนามาก่อนที่มันจะเป็นฮาร์ปอย่างที่ทัพทีมเล่าให้ฟังเนี่ยว่ามันมีแพดเดิล7อันมี47สายเนี่ยมันก็ผ่านอะไรมาเยอะเนาะก่อนหน้านี้ฮาร์ปไม่ได้มีแพดเดิลถึง7อันค่ะ อ๋อมีแพดเดิลถึง7อันแต่ว่าไม่ได้ปรับได้3เสียงเหมือนปัจจุบันครับเนี่ยปรับได้แค่2เสียงถ้าเกิดว่าเป็น C ธรรมดาเป็นตัวโดธรรมดาเนี่ยมันปรับได้แค่โดชาร์ปมันไม่สามารถเป็นโดแฟลตได้อ๋อค่ะอันนี้ก็ขึ้นได้ปรับลงไม่ได้ว่าอะไรทำนองนั้นปรับได้แค่ขึ้นลงค่ะไม่สามารถแบบเป็นลงนึกออกไหมอ๋ออ่ะพูดชื่อมันออกมาแล้วกันอาจจะเข้าใจมากขึ้นคือ single action pedal harp คือมีแค่1 action จะขึ้นหรือจะลงก็ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็น double action pedal harp คือมันสามารถเป็นขั้นที่1และขั้นที่2ได้ค่ะ okay. ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ถูกยกเข้ามาในวงออเคสตราสักทีก่อนหน้านี้พอมาในยุคโรแมนติกเนี่ยมันกลายเป็น pedal harp อย่างที่น้องพิมพ์เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ double action เนาะมันเล่นได้ทุกคีย์มีกี่ร้อยเสียงเมื่อกี้นี้ที่พี่มุกกด141เสียงอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าในวงออเคสตราเนี่ยมีฮาร์ปแหละเพลงต่างๆมากมายในวงออเคสตราก็จะเกิดขึ้นในยุคโรแมนติกนี่แหละค่ะอ๋อก็น่าจะคล้ายๆกับเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องที่พัฒนามาถึงจุดที่สูงเรียกว่าสูงที่สุดก็ได้อะจุดที่มันพร้อมแล้วที่จะมาบรรเลงร่วมกันในวงออร์เคสตราข้อจำกัดมีน้อยลงหมายถึงว่ามันประมาณหรือว่าแม้กระทั่งแบบเสียงดังสู้คนทั้งวงได้ไหมใช่ค่ะ แล้วที่นี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เครื่องเดียวนะในยุคโรแมนติกเนี่ยเครื่องเดียวเนี่ยมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเขียนฮาร์ปเป็น2เครื่องค่ะหรอใช่บางคนเนี่ยเขียนฮาร์ปมา2เครื่องใช่ไหมคะเครื่องแรกเล่นตั้งแต่ต้นจนถึงกลางเพลงท่อนสุดท้ายดับเบิลเป็น2ฮาร์ปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะให้มันดังสู้กับวงได้อ๋อเอาเข้าไปอีกใช่ส่วนคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยก็คือคนที่ชื่อว่าวากเนอร์ริชาร์ดวากเนอร์เนี่ยใน The Ring Cycle ของริชาร์ดวากเนอร์เนี่ยค่ะมีฮาร์ปทั้งหมด6ตัวเพราะว่าต้องดังสู้วงได้อยากให้ดังกระหึ่มลั่นโลงแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าวากเนอร์นี่ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคนที่พาดนตรีมันไปสุดจริงๆอะเนาะจริงๆอะเนาะดังมากจัดเต็มทุกอย่างก็เลยเอาไปเลยนะคะฮาร์ป6ตัวใช่แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าแบบว่ามันมีเรื่องของว่าฮาร์ปเนี่ยมี2ตัวหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะหาฟังเนี่ยถ้าพิมพ์แนะนำเป็นชื่อคอมโพเซอร์ดีไหมได้ว่าเพลงไหนที่แบบว่ามันจะเป็นฮาร์ป2ตัวแล้วแบบค่อนข้างที่จะเด่นหลายคนอาจจะอยากได้ยินเสียงฮาร์ปในวงออร์เคสตราแต่ว่าแบบไม่รู้ว่าเลพทัวร์ไหนมันเด่นอะไรอย่างเงี้ยที่เราทีมชอบดีกว่าเอาที่เราทีมชอบแล้วอยากให้ผู้ฟังก็คือ Symphony Fantastic ของ Berlioz เนี่ยชอบมากลาแมของเดบูซี่อะไรอย่างนี้ชอบมากแล้วก็อย่างที่ได้ฟังไปตอนต้นใช่ไหมคะ Swan Lake ก็เป็นหนึ่งในบัลเล่ที่เกิดขึ้นในยุคโรแมนติกเสียงฮาร์ปก็เด่นมากชัดมากเหมือนกันอยากให้หลายๆคนลองไปฟังเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนเครื่องอื่นอะเนาะอย่างที่บอกไปแล้วพูดถึงเรพทัวร์ของออร์เคสตราไปแล้วเนี่ยอยากจะพูดถึงเรพทัวร์โซโล่ของฮาร์ปบ้างโซโล่เดี่ยวก็มีนะเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนะคะโอเคโซโล่เรพทัวร์ของฮาร์ปเนี่ยมันจะมีถ้าพิมพ์พูดเป็นชื่อคอมโพเซอร์แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องดนตรีอื่นอะพูดชื่อคอมโพเซอร์ไปอะอย่างสมมติพี่มุกเป่าโอโบใช่ไหมคะมีคอมโพเซอร์ไหนของที่แต่งโอโบเลยไหมคะถ้าสมมติโมซาร์ทเนี้ยเครื่องอื่นเขาก็จะรู้จักใช่ไหมแต่ของฮาร์ปเนี่ยมันจะมีคอมโพเซอร์ที่เป็นนักฮาร์ปจริงๆอะแต่ว่าพูดชื่อออกไปไม่มีนักดนตรีคนไหนรู้จักเลยนะเหมือนเป็นเครื่องลับทีนี้ก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่ามีใครบ้างที่อยากให้ไปหาฟังต่ออยากฟังเรพทัวร์ฮาร์ปแท้ๆเนี่ยฟังใครได้บ้างคนแรกที่ทัพทีมชอบนะคะก็คือมาเซลกรองจานีสะกดให้นิดนึงเผื่อท่านผู้ฟังได้M จุดก็ได้ GRANDJANY โอเคค่ะมาเซลกรองจานีเนี่ยเป็นนักฮาร์ปแท้ๆเลยเป็นครูสอนฮาร์ปแต่งเพลงสำหรับฮาร์ปเรียกได้ว่าแบบเหมือนเป็นโมซาร์ทของฮาร์ปเลยอะแต่งทั้ง Exercise แต่งทั้ง Etude แบบฝึกหัดใช่ค่ะแต่งเพลงโซโล่ฮาร์ปเนี่ยมีตั้งแต่แบบbeginner เลยนะดีดฮาร์ปโน้ตแรกเนี่ยก็คือ อาทิตย์ถัดมาเล่นเพลงของกองจานีได้แล้วคือกองจานีจะอยู่ในทุกอนูของนักหาบเลยจนถึงเพลงที่ยากที่สุดเพลงระดับปริญญาโทปริญญาเอกทุกคนก็ยังเล่นเพลงกองจานีอยู่การที่เราจะออดิชั่นเข้าวงสักวงหนึ่งใช่ไหมคะมันก็จะมีสแตนดาร์ดโซโล่ที่ทางเพลงมาตรฐานที่เขาบังคับว่างั้นทั่วโลกอ่ะว่าจะเอาเพลงของใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะกองจานีเนี่ยเคยนำฮันเดลคอนแชโตเนี่ยมาtranscript ใหม่คือเหมือนแบบเขียนให้มันเป็นฮาร์ปมากขึ้นเนี่ยมาปรับปรุงมาแต่งใหม่ใช่ค่ะออร์เคสตราส่วนใหญ่อะจะเรียกฮันเดลคอนแชโตเวอร์ชันของกองจานีอะเป็นเพลงบังคับเพลงบังคับขอบคุณค่ะเพลงบังคับในการออดิชั่นเข้าวงคนต่อมาคือคาร์ลอสซาเซโดคาร์ลอสเสิร์ชว่า C จุดก็ได้ค่ะ S A L Z D O ค่ะ ซาลเซโดคนนี้เนี่ยเป็นนักฮาร์ปชาวฝรั่งเศสที่นำฮาร์ปเนี่ยเข้าไปสู่อเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักฮาร์ปชาวอเมริกันจะเทิดทูนซาลเซโดมากเหมือนเป็นบิดาของฮาร์ปที่อเมริกาเลยอ่ะนี่มันแบบผู้แบบว่าเปิดโลกใหม่อารมณ์แบบโดชาร์กไปอเมริกาอย่างเงี้ยใช่แล้วที่นี้เนี่ยซาเซโดเนี่ยเขาเพิ่งเสียชีวิตไม่นานดีกว่าพูดอย่างนี้ก็นานแล้วแต่ว่านึกออกใช่ไหมคะว่าแบบมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นใกล้ของยุคเรามากอะไรเงี้ยในยุคสมัยใหม่ขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของซาเซโดก็ยังมีอยู่ทั่วไปเต็มไปหมดซาเซโดสคูลเนี่ยก็คือเป็นเหมือนหนึ่งรากฐานที่สำคัญของฮาร์ปในปัจจุบันเลยซาเซโดเนี่ยจะแต่งเพลงค่อนข้างที่สมัยใหม่หน่อยทีนี้เนี่ยสามารถเปิดให้ท่านผู้ชมฟังได้ไหมคะได้เพลงของซาลเซโดเนี่ยมันจะไม่เหมือนฮาร์ปทั่วไปที่เราเปิดมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นจนถึงจุดเนี่ยคือซาลเซโดเนี่ยจะมีเทคนิคมากมายของฮาร์ปใส่เข้าไปค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเขาว่ากลิสซันโดใช่ไหมก็คือการรูดตั้งแต่ล่างด้านล่างของฮาร์ปเนี่ยขึ้นไปถึงข้างบนอาจจะได้ยินในเพลงนี้ของซาลเซโดแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมีเสียงต่างๆมากมายเป็นการเสียงเคาะฮาร์ปแท็บที่ฮาร์ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเรียนเสียงของกลองมีการเล่นบนสายฮาร์ปเนี่ยแต่ว่าเล่นต่ำลงมาให้ใกล้ๆกับโคนสายมากเพื่อที่จะได้เป็นเสียงแบบว่าค่อนข้างแผดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเรียนเสียงทรัมเป็ตเอาจริงๆแล้วในนั้นอ่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าเรียนเสียงทรัมเป็ตค่ะแล้วก็มีการดีดที่สายแบบว่าสแลปที่สายแรงๆอะค่ะเพื่อดีดแรงๆเหมือนสแลปพวกเบสกีตาร์ตบอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ตบได้ไหมเอาฝ่ามือตบลงไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเสียงหึ่งๆของฮาร์ปอยากให้ท่านผู้ชมลองฟังดูได้เป็นเพลงชื่ออะไรคะชื่อชันซอนเดลานุยค่ะแปลว่า Song in the Night ของคาร์ลอส ซาเซโดโอเคงั้นเดี๋ยวไปลองฟังกันได้เลยค่ะค่ะเราก็ได้ฟังเรื่องราวของฮาร์ปประวัติแล้วก็วิธีการดนตรีเพลงลักษณะต่างๆของฮาร์ปไปแล้วทีนี้มาพูดถึงว่าในประเทศไทยบ้างดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยมันแบบว่าโหมีคนให้ความสนใจในการเรียนฮาร์ปนี่เยอะมากนี่เห็นบ่อยมากว่าเด็กเล่นฮาร์ปเต็มเลยมีคอนเสิร์ตเยอะมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยฮาร์ปนี่เข้ามาในไทยนานหรือยังอะค่ะต้องเล่าให้ฟังเลยเพราะว่าอันเนี้ยคือโรงเรียนที่ทับทิมเรียนมาอย่างที่เล่าให้ฟังศูนย์ฮาร์ปตำหนักปฐมใช่ไหมคะทางศูนย์ฮาร์ปตำหนักปฐมเนี่ยต้นตระกูลของเจ้าของศูนย์ฮาร์ปเนี่ยเขาเป็นคนนำฮาร์ปเข้ามาในประเทศไทยเลยเป็นคนแรกที่นำเข้ามาเลยใช่ค่ะฮาร์ปตัวแรกที่นำเข้ามาเนี่ยเป็นดับเบิลแอคชั่นแพดเดิลฮาร์ปแล้วเนาะเป็นฮาร์ปที่พัฒนาถูกแล้วใช่เป็นขั้นสูงสุดของฮาร์ปแหละผู้ที่นำเข้ามาคนแรกเนี่ยค่ะคือเจ้าฟ้าจุฑาทุตธาราดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยอันนี้คือชื่อเต็มของท่านฮาร์ปตัวเนี้ยยังอยู่นะคะมีอายุทั้งหมดเนี่ยรวมปีนี้ด้วยก็คือ106ปีแหละโอ้คืออายุเก่าแก่มากแล้วก็อยู่ในสภาพดีด้วยตอนแรกที่ทัพทิมเห็นฮาร์ปครั้งแรกฮาร์ปตัวนี้ครั้งแรกอะนะคะทัพทิมก็รู้สึกว่ามันก็หน้าตาเหมือนฮาร์ปในปัจจุบันเลยนะแต่ว่าเขาดูเป็นคุณปู่นิดนึงแบบว่ามีดีไซน์ที่ค่อนข้างเก่ามีสีทองสี เป็นแบบเป็นอาร์ตแบบที่ค่อนข้างเก่าอะค่ะแต่ว่าอายุมาถึงทุกวันนี้คือถูกส่งไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรปรับปรุงปรับเปลี่ยนภายใน regulate harp เนี่ยมาหลายครั้งแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปเล่นเนี่ยไปเล่นฮาร์ปตัวเนี้ยจะรู้สึกว่าเป็นฮาร์ปที่ดีมากสำหรับทัพทีมนะทัพทีมรู้สึกว่าเป็นฮาร์ปที่เสียงดังสู้กับฮาร์ปรุ่นใหม่ๆได้เลยอะแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นน่ะในยุคนั้นน่ะฮาร์ปตัวเนี้ยมีทั้งหมด48สายถูกดีไซน์มาให้มี48สายใช่ค่ะไงงั้นนั่นน่ะสิทัพทีมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบในยุคนั้นเขาฮิตหรอเหมือนแบบอาจจะเป็นยุคที่พยายามจะพัฒนาให้ฮาร์ปมันบียอนหรือเปล่าไปต่อก็เลยเป็น48สายแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วเหลือแค่47ฮาร์ปตัวนี้ก็เลยมีความพิเศษมากคือบางทีเนี่ยรู้สึกว่าแบบเห็นแล้วเหมือนต้องสวัสดีอ่ะเหมือนเป็นคุณปู่ในบ้านอ่ะอะไรทำนองนี้ทุกวันนี้นี่คือเขาตั้งโชว์ไว้เฉยๆหรือว่ามาใช้ด้วยอะคะคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่านักพิมพ์แวะเวียนไปที่นั่นนะคะก็จะขอเขาเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยยังเล่นได้อยู่เล่นสภาพดีมากค่ะพี่มุกคือเป็นอะไรที่แบบถ้าเกิดว่ามีใครสนใจฮาร์ปเนาะอยากจะเห็นอยากจะอะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้เข้าไปดูฮาร์ปตัวนี้ด้วยเพราะว่าเหมือนเป็นฮาร์ปพิเศษในชีวิตทัพทิมดีกว่าอยากให้เห็นอะไรอย่างงี้แล้วก็ที่ศูนย์ฮาร์ปตำหนักปฐมตอนนี้ก็คือมีเปิดสอนฮาร์ปด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะสนใจอยากจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะเรียนฮาร์ปจริงๆอ่ะก็จะมีแต่เอกชนเนาะอย่างที่บอกมีศูนย์ฮาร์ปตำหนักปฐมโรงเรียนอื่นที่มีสอนฮาร์ปเนี่ยก็คือ Royal Bangkok Symphony Music School ค่ะเป็นโรงเรียนของ RBSO เนาะค่ะ RBSO เนี่ยอันนี้ก็ฮาร์ปเยอะนะใช่ไปที่โรงเรียนทีไรนี่โอ้โหห้องฮาร์ปใหญ่เริ่มแล้วก็ฮาร์ปเต็มเลยเพราะว่ามีเด็กๆมาเรียนเยอะค่ะก็คือมีเด็กคือพอมาเห็นนะเนาะที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอยากลองเข้าโรงเรียนมาจริงๆนะอยากเล่นฮาร์ปมากสุดเลยเพราะมันวางอยู่เห็นในห้องแรกอะของโรงเรียนก็สามารถถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถเนี่ยมีสามารถเข้าไปเรียนได้ตอนนี้ทัพทีมก็สอนอยู่ที่นั่นด้วยค่ะที่ RBSS ด้วยสามารถติดต่อมาได้แล้วก็อีกที่หนึ่งที่เป็นโรงเรียนสอนฮาร์ปเนาะที่เนี่ยจะนำเข้าฮาร์ปด้วยค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายฮาร์ปที่มีเปิดสอนฮาร์ปด้วยอยู่แถบทางมหิดลชื่อว่าฮาร์ปสตูดิโอไทยแลนด์ค่ะสามารถเสิร์ชใน Facebook ได้เลยค่ะประมาณนี้แล้วก็สามารถดูได้ว่าใกล้ใกล้ที่ไหนเนาะไปเรียนที่นั่นได้บ้านอยู่ใกล้ที่ไหนหรือว่าสามารถเข้าไปทดลองเรียนได้ทุกที่เลยสามที่นี้ที่กล่าวมามีให้ทดลองเรียนหมดเยี่ยมเลยว่าชอบไหมหรืออะไรยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะอยากเล่าให้ฟังถึงตอนที่นักพิมพ์เริ่มเรียนฮาร์ปตอนแรกเนาะเผื่อใครอยากจะสนใจว่าฉันสามารถเรียนฮาร์ปได้ไหมต้องแบบว่าอายุเท่าไหร่ต้องมีความพร้อมขนาดไหนถึงจะไปเรียนได้จะบอกว่าฮาร์ปเนี่ยเริ่มสอนได้ตั้งแต่เด็ก7 ขวบอย่างที่ทัพทิมบอกไปว่าเป็นเวลาที่ดีสำหรับเริ่มเรียนฮาร์ปจนถึงอายุ60 70 80อยากเรียนฮาร์ปมีใจเท่าไหร่มาได้เลยเพราะอย่างที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ค่ะลอสซาเซโดที่เข้าไปอเมริกาใช่ไหมคะเขาไม่ได้เข้าไปสอนเด็กเล็กอยู่แล้วเขาเข้าไปสอนแม่บ้านบางคนที่ว่างงานบางคือทุกคนน่ะเล่นฮาร์ปได้อายุเยอะแค่ไหนก็เล่นได้เพราะว่าฮาร์ปเนี่ยเราไม่ใช่ทุกคนเนาะที่อยากจะเล่นไปประกอบอาชีพบางคนก็แบบอยากจะเล่นเพื่อที่จะรีแลกซ์ตัวเองเล่นเป็นงานอดิเรกกลับบ้านมางานอดิเรกมันก็มีหลายอย่างปักผ้านู่นนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบางคนมาเล่นฮาร์ปแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะรู้สึกว่าเขาใจเย็นลงเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าอะไรที่มันทำไม่ได้อะทำยังไงถึงทำได้ต้องคิดแบบไหนถึงจะทำได้การเล่นดนตรีเนาะใช่ไหมพี่มุกอาจจะเข้าใจว่าแบบไอ้ห้องเนี้ยบาร์ดนตรีบาร์เนี้ยเล่นไม่ได้สักทีทำยังไงก็เล่นไม่ได้มันคือการที่เขาพยายามเข้าใจตัวเองว่าเล่นยังไงมันถึงจะเล่นได้นะเรามีจุดอ่อนอะไรตรงไหนต้องฝึกซ้อมยังไงใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนแหละมันทำให้เราใจเย็นลงแน่นอนเพราะว่าการเล่นดนตรีหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันทำให้สมาธิดีขึ้นอันนี้ก็จริงมีส่งผลมากๆแต่ว่าต้องเน้นตรงนี้ไว้หน่อยว่าการเล่นดนตรีเนี่ยเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้สมาธิดีขนาดนั้นแต่การซ้อมดนตรีต่างหาก ที่ทำให้เรามีสมาธิดีขึ้นการมีวินัยรับผิดชอบหลายๆอย่างพวกนี้เนาะการทำซ้ำไปซ้ำมาทำจนเข้าใจตัวเองใจเย็นลงเนี่ยคือการทำให้เรามีสมาธิดีขึ้นมันส่งผลจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่แบบว่าอยากจะหางานอดิเรกอะไรเพิ่มเติมอ่ะสามารถติดต่อศูนย์ฮาร์ปเหล่านี้ได้เลยที่ทัพทิมก็คือต้องเราต้องแบบว่ามีความรู้ด้านดนตรีมากน้อยแค่ไหนไม่ต้องเลยคือสมมติว่าความรู้ดนตรีเป็นศูนย์อ่านโน้ตเป็นศูนย์มีความชอบเนี่ยบอกได้เลยว่ามันก็มาเริ่มกันได้เนาะเสมอหรือว่าบางคนเนี่ยอ่านโน้ตไม่เป็นเลยสักตัวหนึ่งแต่ว่าเขาเอนจอยที่จะเล่นเขามีความจำที่พัฒนาได้อะเขาก็สามารถเล่นเพลงหนึ่งได้โดยที่ไม่ดูโน้ตเลยก็ใช้วิธีการจำเอาว่าดีใจไหนยังไงใช่เพราะว่าอย่างดนตรีไทยบางเพลงเราก็ไม่มีโน้ตเนาะใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการต่อเพลงกันแบบครูพักรักจำนะครูบอกมาเล่นตามหรือว่าอ่ะสมมติห้องเนี้ยจำไม่ได้จริงๆมีช็อตโน้ตเล็กๆเอาไว้จำหน่อยก็ไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าใจหลักที่จะเล่นไหนยังไงก็มาเรียนได้เลยทีนี้เนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงเรื่องทางความพร้อมของนักดนตรีในการเล่นฮาร์ปนะคะคือฮาร์ปเนี่ยต้องตัดเล็บต้องใช้นิ้วทั้งหมด4นิ้วคือนิ้วโป้งชี้กลางนางแล้วก็ไม่ใช้นิ้วก้อยค่ะมีทั้งหมด8นิ้วเนาะรวม2มือแล้วก็ตัดเล็บทั้งหมดแต่ไว้นิ้วก้อยได้ไว้นิ้วก้อยทัพทิมก็ไว้เล็บนิ้วก้อยยอกๆเอาไว้จริงเลยมีพูดเล่นๆไว้จริงเพราะว่าเป็นนิ้วเดียวที่ไว้ยาวแล้วก็ทาเล็บได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่ะไว้นิ้วนึงก็นั่นแหละค่ะแค่มีครบ4นิ้วแล้วก็ตัดเล็บได้เนี่ยก็คือมาเรียนฮาร์ปได้แล้วสำหรับบางคนที่ตัวอาจจะยังไม่สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องคนเล็กน้องตัวเล็กหรือว่าอะไรเงี้ยก็มีฮาร์ปไซส์เล็กเหมือนกันแล้วนอกจากแพดเดิลฮาร์ปบางคนอาจจะแบบว่ามีปัญหาที่เท้าหรือว่าปวดขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเล่นแพดเดิลฮาร์ปเลยเป็นอย่างอื่นได้ไหมมีสิ่งที่เรียกว่า lever harp ค่ะ อีกอย่างหนึ่งใช่มันจะเป็นใช้ระบบเดียวกับ single action pedal harp ที่เราที่บอกว่ามีขึ้นแล้วก็มีลงใช่ไหมคะ lever harp เนี่ย lever แปลว่าไก่เนาะเหมือนเกียร์ไหมเรียกว่าเกียร์จะเห็นภาพกว่า คือด้านบนของสายเนี่ยค่ะจะมีเกียร์เล็กๆเหมือนคันเกียร์ในรถอ่ะใช่ยกขึ้นแล้วก็ยกลงได้สำหรับปรับให้เสียงมันสูงขึ้นครึ่งเสียงแล้วก็ต่ำลงครึ่งเสียงได้ค่ะอันนี้คือบางคนเนี่ยมาเริ่มเรียนที่ Lever Harp แล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราชอบ Pedal Harp มากกว่าขอเปลี่ยนไปเรียน Pedal นะหรือว่าบางคนน่ะเล่น Lever Harp แล้วก็เล่น Lever Harp ไปเลยตลอดชีวิตคือชอบมากเพราะว่าเพลงLever Harp เนี่ยข้อจำกัดในการปรับคีย์มันมีมากกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าเพลงความยากของ Lever Harp ก็มีเหมือนกัน Lever Harp เนี่ยเพิ่งถูกระบุลงไปเขาเรียกว่าบรรจุไหมคะบรรจุลงไปในหลักสูตร ABRSM ของทางอังกฤษนะคะให้เป็นเหมือนแบบเป็นการสอบใหม่ในของ Harp เลย Harp ตอนนี้จะยากเป็น Pedal Harp กับ Lever Harp คือ Lever Harp เนี่ยมียากไปถึงเกรด8เลยนะเกรด1ถึงเกรด8เลยบางคนก็คือสอบ Lever Harp จนจบเกรด8เลยหลักมากขนย้ายสะดวกเพราะว่าขนาดเล็กสามารถเอาไปเล่นที่ไหนก็ได้ไปเล่นกิ๊กไปเล่นแบบว่างานแต่งงานหรืออะไรอย่างนี้ก็ยังได้มันก็สะดวกกว่านะใช่เพราะว่าขนาดมันเล็กแล้วก็เบากว่า Pedal Harp อ๋อค่ะแล้วก็ราคาถูกกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าบางคนเขา afford ไหวที่ Lever Harp แล้วเขารัก Lever Harp อ่ะก็ไม่ผิดที่เขาจะเล่น Lever Harp ไปตลอดอะไรเงี้ยคือเล่าให้ฟังเป็นออปชั่นว่าแบบบางคนอาจจะแบบHarp มันราคาแพงไหมมีถูกไหมนี่อย่างนี้ต้องถามสิว่าอย่างเงี้ย Harp มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณเท่าไหร่เผื่อว่าท่านผู้ฟังสนใจอยากจะมีไว้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็น Lever Harp เนาะเป็นหลักหมื่นค่ะโอ้ยหลักหมื่นก็มีเป็นหลักหมื่นก็มีหลักหมื่นแบบว่าสามารถใช้ได้ไปตลอดชีวิตนะหมายถึงว่าบางคนที่แบบว่าชอบเล่น Lever Harp อย่างเงี้ยอยากจะเล่นตัวเล็กๆไว้ที่บ้านก็คือซื้อไอ้เจ้าตัวหลักหมื่นเนี่ยแหละอาจจะเป็นแบบปลายหมื่นหน่อยอะไรเงี้ยไว้ที่บ้านเสียงมันก็จะดีถ้าเกิดว่ามันเป็นหมื่นปลายๆเนี่ยค่ะเสียงมันก็จะดีหน่อย แล้วก็เนี่ยคนเนี้ยเขาก็จะแบบเล่นไปตลอดชีวิตได้เลยไม่เปลี่ยนตัวและชอบตัวนี้ราคานี้ไปได้ถึงเท่าไหร่ก่อนฮาร์ปแกรนด์คอนเสิร์ตฮาร์ปที่ทัพทีมเล่าให้ฟังเนี่ยราคาเนี่ยกล้าพูดเลยว่าอยู่ที่ประมาณ1.5 ล้านเริ่มเพดานอ๋อเพดานคือ1.5 ล้านนะพี่มุกเคยเห็นเปียโนเนี่ยราคาแพงสุดเท่าไหร่ไปไกลมากเลยนะเพดานคือไม่อินฟินิตี้นะพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ฮาร์ปเนี่ยเพดานของฮาร์ปเนี่ยอยู่ที่1.5 ล้านนะคะฮาร์ปไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าแบบเราซื้อฮาร์ปตัวหนึ่งมาเริ่มเล่นใหม่ๆอ่ะเนาะราคาสมมุติแพดเดิลฮาร์ปเนี่ยมันจะเริ่มต้นเนี่ยประมาณ 3-4 แสนค่ะเราเล่นไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่สะใจอ่ะเราอยากแบบเล่นตัวสูงขึ้นเสียงดังขึ้นสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะจากไอตัวหลักแสนเนี่ยอาจจะแบบเอาไปเทิร์นเพื่อที่จะแบบได้ฮาร์ปราคาหลักล้านมาได้มาเพราะว่าพูดตรงๆว่ามันเครื่องดนตรีอะเนาะยิ่งเล่นนานอะเป็นไปได้ว่าราคามันอาจจะสูงขึ้นแต่ว่ามันดูแลดีใช่แต่ว่าราคาเนี่ยมันจะไม่ตกลงเท่าไหร่แล้วก็เพดานของฮาร์ปตัวประมาณ1.5 ล้านเนี่ยก็คือดีสุดๆแล้วซึ่งไม่ได้จำเป็นสำหรับพวกเราขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ในวงออร์เคสตราอย่างวง RBSO ที่พี่มุกเล่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีฮาร์ปตัวราคาประมาณเนี้ยอ๋อไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยใช่ราคาประมาณนี้แหละไม่ได้แพงไปกว่านี้อาจจะมีราคาแพงกว่านี้เช่นอาจจะแบบไปแตะ2 ล้านแต่ว่าอันนั้นน่ะมันไม่ได้แปลว่ามันเพิ่มฟังก์ชันอะไรขึ้นหรือว่ามันไปอาจจะแบบสั่งทำพิเศษแหละติดทองอะไรอย่างเงี้ยติดทองด้วยดีไซน์อาจจะไปแพงที่ดีไซน์หรืออะไรอย่างเงี้ยอยากได้สวยๆใช่ก็จะราคามันก็จะดีดขึ้นไปประมาณนั้นกล้าพูดเลยว่าฮาร์ปเนี่ยเพดานมันอยู่แค่นี้จริงๆถ้าเกิดว่าอยากดูราคาของฮาร์ปคร่าวๆเนี่ยสามารถเสิร์ชดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะยี่ห้อฮาร์ปในไทยที่มี import เข้ามามีตัวแทนจำหน่ายพูดอย่างนี้ดีกว่าในไทยเนี่ยมีทั้งหมด3ยี่ห้อค่ะยี่ห้อที่1คือ Camac Harp ค่ะ CAMAC แล้วก็ยี่ห้อถัดมาเนี่ยเป็นชื่อว่า Lion and Haley ค่ะ LYON and HEALYอเมริกันเป็นยี่ห้อของอเมริกันเนาะศูนย์ฮาร์ปตำหนักปฐมก็นำเข้ามาและอีกที่หนึ่งที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก็คือ Harp Studio Thailand ค่ะสามารถเสิร์ชเว็บไซต์ได้เลยราคาหน้าเว็บเท่าไหร่ราคาหน้าร้านเท่านั้นเลยเผื่อใครสนใจอยากจะเรียนเนี่ยอยากจะมีฮาร์ปไว้ครอบครองสามารถแบบประเมินได้จากตรงนั้นได้เลยที่เห็นกันบ่อยๆเลยเวลาอย่างเนี้ยมาถึงวันซ้อมปั๊บจะเห็นนะคะจูนสายกันคือทุกคนต้องจูนเป็นป่ะคะใช่ค่ะนักเรียนที่เข้ามาเรียนฮาร์ปช่วงแรกๆจะเล่าให้ฟังว่าจะชอบบ่นมากว่าขี้เกียจจูนฮาร์ปมาโคอ้าวขี้เกียจจูนฮาร์ปมากเลยอยากกระโดดมาถึงแล้วก็เล่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าทัพทีมจะเล่าให้ฟังว่าทัพทีมเองก็เป็นหนึ่งในเด็กคนนั้นมาก่อนตอนเด็กๆเนาะแต่ว่าพอมาถึงจุดเนี้ยจะเล่าให้ฟังว่าพาร์ทในการจูนฮาร์ปสนุกที่สุดเลยอ้าวใช่เพราะว่ามันเหมือนเป็นการที่แบบเราได้สวัสดีฮาร์ปตอนก่อนที่แบบจะเริ่มเล่นอะไม่ใช่มาถึงกระโจนปุ๊บนั่งเลยอยากเล่นอะไรก็เล่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเราได้แบบฮัลโหลเป็นยังไงบ้างโอ้วันนี้สายไม่ตรงนะเธออากาศชื้นเกินไปหรือเปล่ามันเหมือนแบบเป็นการได้ทำความรู้จักฮาร์ปก่อนที่จะแบบเป็นการดูแลรักษาฮาร์ปอย่างหนึ่งค่ะถามว่าต้องจูนไหมต้องจูนนะเพราะว่ามันจะส่งผลให้กับสุขภาพของฮาร์ปในระยะยาวจูนทุกสายมีกี่สายอย่างสมมติว่าฮาร์ปตัวเล็กหน่อย30สายก็ต้องจูน30สายก่อนหน้านี้ที่ทัพทีมบอกว่าขี้เกียจจูนฮาร์ปจังเลยตอนเด็กๆอ่ะเนาะใช้เวลาจูนฮาร์ปประมาณ30นาทีกว่าจะได้เริ่มเล่นได้ใช่คือตอนนั้นเยอะเนาะแล้วเราเด็กด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบมีวินัยในการจูนนิดนึงจูนทุกครั้งอะปัจจุบันเนี่ยทัพทีมใช้เวลาจูนฮาร์ปทุกสายอะนะ47สายไม่เกิน3นาทีค่ะพี่มุกแป๊บเดียวอยากจะฝากไปบอกเผื่อมีนักเรียนของทัพทีมผ่านมาได้ยินเนาะ คุณครูทัพทีมฝากนะคะค่ะถ้าเกิดว่าทุกวันนี้ยังไม่จูนเนาะต่อไปก็จะยากแบบนี้แหละไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราฮึบนิดนึงตอนแบบสวัสดีฮาร์ปเป็นยังไงบ้างนะวันนี้อากาศชื้นไหมเช็ดฮาร์ปจูนฮาร์ปเนี่ย แป๊บเดียวไม่เกิน1เดือนคุณจะจูนฮาร์ปได้ภายใน5นาทีนี่ก็คือการฝึกซ้อมอย่างหนึ่งนั่นเองใช่ไม่ได้ต่างกับที่ซ้อมนิ้วซ้อมโน้ตไม่ต่างกันเลยมีความสำคัญเท่ากันเลยสำหรับการพิมพ์นะคะแล้วก็การจูนฮาร์ปเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีจูนเนอร์มีอะไรอย่างงี้เนาะไม่ใช่ว่าแบบว่ามีเครื่องตั้งเสียงให้ดูไม่ใช่ว่าแบบว่าหูเราไม่ดีอ่ะเราจะจูนฮาร์ปได้ยังไงไม่ใช่อย่างนั้นนะเราแบบเปิดเครื่องตั้งเสียงเลยแล้วต่อไปในอนาคตนะสิ่งที่จะดีตามมาก็คือหูเรานี่แหละถูกไหมคะเพราะว่าเราผ่านการจูนทุกวันนะเนาะเราจะรู้ว่าแบบโอเคฮาร์ปเนี่ยมันเริ่มเพี้ยนแหละโหวันนี้ได้ไปหลายเรื่องมากเกี่ยวกับฮาร์ปแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รู้จักฮาร์ปมากขึ้นจากที่เป็นแค่พินอันนึงที่มีแบบว่าตัวคิวปิดน่ารักเล่นอยู่วันนี้ก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วฮาร์ปเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่น่าสนใจมากกว่านั้นมากต้องขอบคุณทัพทีมมากๆเลยที่มาแบ่งปันกันวันนี้ขอบคุณพี่มุกมากเลยนะคะที่ชวนมาจ้า เดี๋ยวก่อนที่จะจากกันอยากให้ทัพทีมฝากอีกหนึ่งเพลงให้กับท่านผู้ฟังวันนี้เป็นเพลงส่งท้ายเป็นเพลงอะไรดีฟังเพลงที่แบบว่าเป็นแบบอะไรที่ฮาร์ปี้มากๆกันไปแล้วเนาะฮาร์ปี้ชอบคำนี้เลยเดี๋ยวนะอยากฝากอีกหนึ่งเรื่องสำหรับนักดนตรีที่ผ่านเข้ามาฟังคำว่า happy ที่เพิ่งพูดออกไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะเป็นคำที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ๆคือคำว่า arpeggio เนี่ยที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วคือการไล่เสียงแบบว่าเป็นเหมือน broken chord อ่ะเนาะใช่ arpeggio เนี่ยแปลว่า happy นะคะคือ play like harp หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดก็อยากจะฝากอย่างที่บอกไปแล้วว่าก่อนหน้านี้มีเพลงที่มันแบบฮาร์ปี้กันไปแล้วเนาะเพลงสุดท้ายที่อยากให้ฟังเนี่ยเป็นเหมือนเปิดโลกใหม่แล้วกัน เป็นเพลงที่ฟังค่อนข้างสนุกค่ะของฮาร์ปมีการเปลี่ยนคีย์เยอะมีเทคนิคในการสไลด์แพดโดเพื่อให้เสียงเนี่ยเปลี่ยนครึ่งเสียงเดี๋ยวจะได้ยินในเพลงเองแบบไม่ใช่เปลี่ยนโน้ตทันทีแต่เป็นแบบวืดนี้ใช่เป็นการแบบสไลด์แบบว่าจากเสียงหนึ่งไปอีกเสียงหนึ่งโอ้ยฮาร์ปทำได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีจังหวะที่ค่อนข้างสนุกนิดนึงเพลงนี้ชื่อว่าดุ๊กของเบอร์นาร์ด องเดรค่ะค่ะก็เดี๋ยวจะได้ไปฟังกันในตอนท้ายรายการเนาะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและตักกมลดวงสวัสดิ์ค่ะค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐา ควรขจร